ติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้ไปดูข่าวสารรอบโลกกรุงเทพมหานครครับไปเริ่มกันนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการลงพื้นที่ค่ะที่ทางสวนลุมพินีพร้อมจับมือภาครัฐเอกชนร่วมกันปรับปรุงห้องน้ำต้นแบบหลังแรกสิ่งอำนวยความสะดวกให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.พร้อมด้วยนางสาวบุษบาจิราธิวัฒน์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการสื่อสารองค์กรบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและกรุงเทพมหานครนักวิชาการจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมลงพื้นที่สำรวจบริเวณลานตะวันยิ้มในสวนลุมพินีเพื่อให้เป็นต้นแบบของสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครสำหรับคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กสตรีและทุกคนสามารถเข้าถึงใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกปลอดภัยอีกทั้งสำรวจห้องน้ำในสวนลุมพินีเพื่อปรับปรุงสภาพเป็นห้องน้ำต้นแบบหลังแรกห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงและห้องน้ำคนพิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าสำหรับการสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สวนลุมพินีเพื่อให้คนพิการผู้สูงอายุและทุกคนสามารถเข้าถึงใช้ประโยชน์ได้โดยเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งบูรณาการความร่วมมือตามแผนงานการปรับปรุงพื้นที่สวนลุมพินีร่วมกันประกอบไปด้วย2ส่วนโดยได้แก่ห้องน้ำบริเวณทางเข้าหลักด้านถนนวิทยุประตู1จะมีการปรับปรุงให้เป็นห้องน้ำต้นแบบหลังแรกของสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครและ2บริเวณลานตะวันยิ้มจะมีการปรับปรุงสนามเด็กเล่นลานอเนกประสงค์ที่ตั้งเครื่องออกกำลังกายและลานปูนโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะดำเนินการออกแบบเพื่อให้แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน2559เราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะมาดูเรื่องแรกคือเรื่องของเส้นทางที่เราจะทำขึ้นมานะครับก็ทั้งหมด3เส้นทางและทางกว่า 1,670 เมตรนะครับแล้วก็มีทางลาดเชื่อมต่อวัน29จุดอันนี้เรามีงบมาแล้วออกแบบเสร็จแล้วครับก็ทางกทมรับไปที่ดำเนินการได้เลยใช้เวลาประมาณสัก 2-3 เดือนเสร็จนะครับอันนี้ก็ถือว่าจะเคลื่อนก่อนนะครับในส่วนที่2เป็นของทางเซ็นทรัลมาช่วยทำให้เป็นห้องสุขานะครับประมาณ9แห่งด้วยกันนะครับ9แห่งก็สามารถให้ทางผู้พิการสูงอายุเข้าได้นะครับอันนี้ก็แบบเขียนเสร็จแล้วแล้วก็มีการปรับโครงสร้างพื้นฐานด้วยกทมนะครับแล้วก็หลังแรกเป็นทิศแบบ B เนี่ยจะลงมือทำใช้เวลาประมาณสัก 3-4 เดือนครับนี่ก็คงดำเนินการไปธันวาคมครับเสร็จประมาณเดือนมีนานะครับในส่วนของลานตะวันยิ้มนี่ก็อันนี้งบประมาณไม่ได้ตั้งไว้นะครับแต่ว่าทางไหนก็ตามเราก็จะคงจะทำต่อไปนะครับก็อยู่ระหว่างการออกแบบนะครับออกแบบทางเซ็นทรัลก็จะมาช่วยส่วนหนึ่งทางกทมส่วนหนึ่งแล้วก็พม.ส่วนหนึ่งนะครับก็คาดว่าดำเนินการได้น่าจะอยู่จากนี้ไปสัก 2-3 เดือนนะครับแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นเรื่องของรางระบายน้ำเนี่ยกทมคงจะรับมาทำก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆครับให้เสร็จก็ผมคิดว่าน่าจะประมาณสักมีนาเมษาครับทั้งหมดครับทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐซึ่งได้บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหานครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และภาคเอกชนคือบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและบริษัทสยามพิวัฒน์จำกัดในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการผู้สูงอายุและทุกคนให้สามารถเข้าถึงใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกปลอดภัยซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการออกแบบเพื่อทุกคนและพัฒนาให้พื้นที่สวนลุมพินีเป็นต้นแบบของสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศต่อไป
บรรยากาศที่บริเวณหน้าประตูมณีนพรัตน์นะครับมูลนิธิพระโคชบาลนำช้าง11เชือกทำพิธีถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับมูลนิธิพระโคชบาลร่วมกับกลุ่มโคชสารคู่แผ่นดินซึ่งเป็นผู้เลี้ยงช้างทั่วประเทศนำช้าง11เชือกเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อเวลา 9:09 นโดยเจ้าหน้าที่ได้นำช้างเพศผู้จำนวน11เชือกเดินทางโดยรถบรรทุกจำนวน3คันมาจากวังช้างอยุธยาและพระเนียดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนจะนำมาแต่งองค์ทรงเครื่องหรือเครื่องคชาภรณ์เป็นผ้าโทนสีดำขาวสวยงามและสง่างามและผู้ดูแลช้างที่แต่งกายในลักษณะชุดขุนศึกร่วมเดินขบวนกับช้างโดยเดินออกจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนมาถึงหน้ากระทรวงกลาโหมแล้วหันหน้าเข้าสู่พระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าประตูมณีนพรัตน์โดยช้างทั้งหมดได้ยืนสงบนิ่งถวายอาลัยและหมอบกราบจากนั้นทางคณะควานช้างบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยมีประชาชนที่ให้ความสนใจร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเปล่งเสียงดังกังวานไปทั่วบริเวณต่อมาคณะควานช้างและช้างทั้ง11เชือกร่วมกันเคารพอนุสาวรีย์ช้าง3เสียรและแสดงกิจกรรมให้กับประชาชนได้รับชมทั้งนี้กลุ่มควานช้างและช้างพลายจำนวน11เชือกเดินทางมาเพื่อมีจุดประสงค์ร่วมกันคือการแสดงความจงรักภักดีและถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยในขบวนนั้นประกอบไปด้วยช้างนำ1เชือกช้างมโหสี1เชือกช้างแทรก1เชือกและช้างส่วนที่เหลือเป็นช้างประกอบขบวนเพื่อให้สมพระเกียรติครับทางองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยนะคะได้มีการจัดโครงการประกวดภาพถ่ายฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทยพร้อมสานต่อพระราชปณิธานพ่อแห่งแผ่นดินดร.ณรงค์ฤทธิ์วงศ์สุวรรณผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.เป็นประธานเปิดกิจกรรมเวิร์กช็อปในโครงการประกวดภาพถ่าย55ปีอสค.รำลึกความงามในฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบิดาแห่งการโคนมไทยโดยดร.ณรงค์ฤทธิ์เปิดเผยว่าพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรไทยเพื่อให้เกษตรกรและประสบกรณิกรชาวไทยได้มีความรู้ความสามารถมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวโดยจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่พระองค์ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริมสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรให้มีรายได้มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนผ่านการดำเนินงานของอสค.ที่ทำหน้าที่ในการถวายความจงรักภักดีและรักษาสิ่งที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานให้กับปวงชนชาวไทยซึ่งปีนี้จะก้าวเข้าสู่ปีที่55กิจกรรมเวิร์กช็อปนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อเผยแพร่เรื่องราวและประวัติของฟาร์มผ่านทางภาพถ่ายในรูปแบบปฏิทินอสค.ประจำปี2560ทั้งนี้การเข้าร่วมเวิร์กช็อปของน้องๆนิสิตนักศึกษานั้นนอกจากจะได้เรียนรู้ความเป็นมาของฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กแล้วยังจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรด้านการถ่ายภาพเช่นอาจารย์สงครามโพวิสัยผู้ที่เคยถวายงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกด้วยโดยอาจารย์สงครามได้เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแม้ในตำราเรียนจะยังไม่มีอะไรบอกไว้เลยโดยอาจารย์ยังแนะนำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องรู้จักค้นคว้าศึกษาและไม่ย่อท้อที่จะหยุดการเวลาจากภาพถ่ายด้านนายธาดาวาริศช่างภาพชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยยังกล่าวเช่นกันว่าแม้ตัวเองจะเป็นช่างภาพแฟชั่นและเป็นช่างภาพที่มีชื่อเสียงมาจากการถ่ายแฟชั่นแต่ตนก็ได้น้อมนำแนวทางกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปรับใช้คือความอดทนความเพียรจนทำให้มีทุกวันนี้
ดังนั้นหากน้องๆ อยากประสบความสำเร็จก็ต้องนำความอดทนนำสองสิ่งนี้มาใช้ด้วยกรุงเทพมหานครนะครับได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่เยาวชนจากเมืองกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ในโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนนางวันวิไลพรหมลักขโนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมด้วยนางรัชนีวันอัศวทิตานนท์รองปลัดกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับนายคอนจุงกึมผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนโบราเมกรุงโซเจ้าหน้าที่และเยาวชนจากกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองพี่เมืองน้องตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซลณห้องเจ้าพระยาสารวาการกรุงเทพมหานครนะครับโดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวว่าในฐานะตัวแทนของกรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีต้อนรับคณะเยาวชนจากกรุงโซลที่ได้เดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมในครั้งนี้ซึ่งหวังว่าคณะเยาวชนจะได้ความรู้ที่มีประโยชน์จากการศึกษาดูงานในกรุงเทพมหานครและนำกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือพัฒนาความรู้ต่อไปหลังจากนั้นตัวแทนคณะเยาวชนกรุงโซลได้แสดงความขอบคุณสำหรับการต้อนรับนะครับพร้อมทั้งแสดงความเสียใจต่อประชาชนคนไทยทุกคนต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งตัวแทนเยาวชนกรุงโซลได้กล่าวเสริมว่าพวกตนจะตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานที่ประเทศไทยและนำกลับไปพัฒนาต่อยอดความรู้ของประเทศตนในอนาคตต่อไปสำหรับกรุงเทพมหานครและกรุงโซลได้สถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้องเมื่อวันที่16มิถุนายน2549โดยมีการแลกเปลี่ยนในสาขาเยาวชนการพัฒนาบุคลากรด้านการอบรมสาขาต่างๆเช่นผังเมืองเทคโนโลยีสารสนเทศจราจรและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจเพื่อจัดระเบียบพื้นที่บริเวณรอบท้องสนามหลวงไม่ให้มีการวางขายสินค้าในพื้นที่อย่างเด็ดขาดพลตำรวจโทอำนวยนิ่มมโนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ประชุมคณะผู้บริหารสำนักเทศกิจและหัวหน้าฝ่ายเทศกิจโดยสั่งการเน้นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งต้องช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความสะดวกอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลจัดระเบียบพื้นที่โดยรอบไม่ให้มีการนำสินค้ามาจำหน่ายทั้งในรูปแบบของการตั้งแผงค้าบนพื้นที่สาธารณะและการยัดเยียดขายสินค้าให้กับประชาชนที่มาร่วมแสดงความอาลัยซึ่งขณะนี้จากการตรวจสอบพื้นที่พบว่าการขายสินค้าบางประเภทเป็นสินค้าที่ไม่เหมาะสมเข้าข่ายลักษณะแอบแฝงหากพบเห็นการจำหน่ายสินค้าต่างๆเจ้าหน้าที่เทศกิจจะต้องดำเนินการจับกุมทำประวัติผู้ค้าและห้ามไม่ให้เข้ามาในพื้นที่อย่างเด็ดขาดโดยหากเจ้าหน้าที่เทศกิจในพื้นที่ปล่อยปะละเลยให้มีการตั้งวางหรือขายสินค้าต่างๆบริเวณสนามหลวงและโดยรอบพระบรมมหาราชวังทางกรุงเทพมหานครจะดำเนินการเอาผิดในการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้1. หากพบเห็นว่ามีการจำหน่ายสินค้า1ครั้งจะสั่งย้ายเจ้าหน้าที่เทศกิจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว 2. หากพบเห็นว่ามีการจำหน่ายสินค้า3ครั้งจะดำเนินการสั่งย้ายหัวหน้าชุดเทศกิจผู้รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าวและ 3. หากพบเห็นว่ามีการจำหน่ายสินค้า5ครั้งจะดำเนินการสั่งย้ายหัวหน้าฝ่ายเทศกิจผู้รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าวในทันทีด้านพันตำรวจเอกพิชัยเกลียงวัฒนสิริผู้อำนวยการสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าการดูแลพื้นที่บริเวณสนามหลวงและโดยรอบพระบรมมหาราชวังขณะนี้ทางกรุงเทพมหานครได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จาก44สำนักงานเขตโดยกำหนดแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเป็น3ผลัดผลัดละ250นายต้องดูแลพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงซึ่งจะมุ่งเน้นการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนป้องกันกลุ่มผู้ค้าที่จะอาศัยช่วงเวลาเข้ามาลักลอบตั้งวางแผงค้าหรือยัดเยียดสินค้าต่างๆให้กับประชาชนซึ่งเทศกิจต้องกวดขันอย่างเข้มข้นห้ามปล่อยให้ผู้ค้าหลงหูหลงตาทำการค้าในพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างเด็ดขาด
ดยหากปฏิบัติหน้าที่บกพร่องจะมีการเอาผิดตามกรอบที่กำหนดในทันทีซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้กำหนดพื้นที่บริเวณสนามหลวงและโดยรอบพระบรมมหาราชวังเป็นพื้นที่ปลอดการพาณิชย์จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาถวายความอาลัยได้รับความสะดวกปลอดภัยและไม่มีกลุ่มผู้ลักลอบมาแสวงหาผลประโยชน์ใดๆในพื้นที่ได้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับไปตรวจการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่คลองโคกครามและคลองเสือน้อยรองรับน้ำในพื้นที่เขตลาดพร้าวและบางเขตนะครับซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ปี2560ครับนายจักรพันธ์ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ว่าโครงการการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่คลองโคกครามมีความยาวของเขื่อนที่จะก่อสร้าง 9,260 เมตรช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม11หมู่บ้านรวมไปถึงถนนในเขตลาดพร้าวเขตบางเขนถนนลาดประเขาถนนมัยลาบส่วนโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองเสือน้อยเป็นการก่อสร้างเขื่อนความยาว 7,410 เมตรหลังจากก่อสร้างแล้วจะมีสถานีสูบน้ำส่วนใหญ่สามารถระบายน้ำขังรอการระบายให้กลับสู่สภาวะปกติได้ภายในระยะเวลา2ชั่วโมงจุดที่ระบายน้ำได้ช้าที่สุดคือบริเวณถนนสุขุมวิทช่วงสถานีรถไฟฟ้าแบริ่งเขตบางนาน้ำท่วมขังเวลา 3:00 นแห้งเป็นปกติในเวลา 7:30 นาทีสูงที่ระดับ 5-20 ซมทั้งนี้คาดว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10พฤศจิกายนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเนื่องจากหย่อมความกดอากาศสูงและความกดอากาศต่ำมาเจอกันนอกจากนี้หากปริมาณฝนที่ตกลงมาไม่เกิน60มิลลิเมตรกรุงเทพมหานครมีความมั่นใจว่าสามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้แต่หากฝนตกปริมาณมากกว่านั้นต้องใช้เวลาในการระบายน้ำขังรอการระบายจากพื้นที่โดยใช้เวลาประมาณ30นาทีถึง2ชั่วโมงทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการในที่ประชุมคณะผู้บริหารนโยบายแรกคือให้สำนักการระบายน้ำหาวิธีบริหารจัดการน้ำหากมีฝนตกให้ระบายน้ำขังออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดใช้เวลาให้น้อยที่สุดส่วนจุดอ่อนน้ำขังรอการระบายในพื้นที่21จุดกรุงเทพมหานครมีแผนแก้ไขอย่างถาวรซึ่งต้องประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าดำเนินการร่วมกันแก้ไขปัญหาจุดอ่อนทั้ง21จุดให้มีจำนวนลดลงหรือไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังต่อไปในอนาคตช่วงนี้ไปติดตามบอกกล่าวเล่าเรื่องกรุงเทพมหานครครับผู้อำนวยการเขตคลองเตยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดพัฒนาทำความสะอาดล้างทางเท้าและผิวจราจรบริเวณถนนพระรามที่3สุนทรโกษาตั้งแต่ทางรถไฟหน้าตลาดปีนังถึงแยกตลาดคลองเตยเพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำฝ่ายโยธาดำเนินการแก้ไขผิวจราจรชำรุดบริเวณโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินตั้งแต่ใต้สถานีรถไฟฟ้าจรัญสนิทวงศ์13ช่วงอุโมงค์แยกท่าพระเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาถนนชำรุดเสียหายบริเวณระหว่างซอยเสรีไทย6ถึง8เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณทางเข้าวัดโมลีโลกยารามลานกีฬาและใต้สะพานอนุทินสวัสดิ์เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรชำรุดบริเวณซอยปานเผือกชุมชนหมู่บ้านรางไผ่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปพบค่ะสารคดีด้วยพระบารมีของพ่อในอดีตพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสักมักเผชิญกับปัญหาในเรื่องขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีแต่ด้วยพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการศึกษาพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอย่างจริงจังเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น
เมื่อวันที่2ธันวาคม2537จึงได้มีการดำเนินงานก่อสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเขื่อนเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2542และนับตั้งแต่นั้นเขื่อนสามารถสร้างประโยชน์กับราษฎรเป็นอย่างมากสมดังชื่อที่มีความหมายว่าเขื่อนเก็บกักน้ำที่มีประสิทธิภาพช่วงนี้ไปติดตามฝนฟ้าพยากรณ์นะครับสวัสดีค่ะช่วงฝนฟ้าพยากรณ์วันนี้อยู่กับดิฉันธิตาพรสอนนุชค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ตัวลงมาปกคลุมบริเวณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเราแล้วนะคะและคาดว่าจะแผ่ตัวลงมาปกคลุมในบริเวณของภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยเราในวันนี้ค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะจะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนของเรานะคะจะมีฝนตกหนักแล้วก็มีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะในบริเวณของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะช่วงนี้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยในส่วนของภาคใต้นะคะช่วงนี้ก็จะมีฝนตกหนักแล้วก็มีฝนตกสะสมรวมไปถึงนะคะจะมีคลื่นลมแรงด้วยในบริเวณของอ่าวไทยนะคะโดยคลื่นจะสูงประมาณ 2-3 เมตรฉะนั้นชาวเรือควรเดินเรือกันอย่างระมัดระวังเรือเล็กในช่วงนี้ควรงดออกจากฝั่งนะคะตั้งแต่วันที่ 9-11 พฤศจิกายนนี้ค่ะช่วงนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศของแต่ละภาคกันเราไปเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะภาคเหนือนะคะช่วงนี้มีอากาศเย็นเกิดขึ้นในตอนเช้านะคะแล้วมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะโดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 22-24 องศาเซลเซียสสูงสุดค่ะอยู่ที่ 29-33 องศาเซลเซียสค่ะมาดูกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะช่วงนี้มีอากาศเย็นเกิดขึ้นในตอนเช้าเช่นเดียวกันและมีฝนฟ้าคะนองนะคะ170ของพื้นที่รวมไปถึงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 21-23 องศาเซลเซียสสูงสุดนะคะจะอยู่ที่ 27-31 องศาเซลเซียสค่ะมาดูกันที่ภาคกลางบ้างค่ะในพื้นที่ของภาคกลางนะคะช่วงนี้มีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-24 องศาเซลเซียสสูงสุดนะคะจะอยู่ที่ 31-33 องศาเซลเซียสค่ะมาดูกันที่ภาคตะวันออกค่ะภาคตะวันออกนะคะช่วงนี้มีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่รวมไปถึงจะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดค่ะอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่ 31-32 องศาเซลเซียสส่วนทะเลนะคะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะมาดูกันที่ภาคใต้บ้างค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะช่วงนี้มีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะโดยอุณหภูมิต่ำสุดค่ะอยู่ที่ 22-26 องศาเซลเซียสสูงสุดค่ะอยู่ที่ 32-33 องศาเซลเซียสส่วนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะมาดูกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกบ้างค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกช่วงนี้มีเมฆเป็นส่วนมากนะคะแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่รวมไปถึงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่ 24-25 องศาเซลเซียสค่ะสูงสุดอยู่ที่ 29-30 องศาเซลเซียสส่วนทะเลนะคะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะกรุงเทพมหานครของเราในช่วงนี้นะคะมีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่รวมไปถึงมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยค่ะโดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่ 31-32 องศาเซลเซียสค่ะช่วงนี้นะคะสภาพอากาศบ้านเราค่อนข้างที่จะแปรปรวนเลยนะคะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของฝนฟ้าพยากรณ์แล้วพบกันใหม่ทางเมโทรทีวีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ